คะเมื่อก็อยู่กับอีกหนึ่งบุคคลสำคัญนะคะนั่นคือพี่ยุทธนั่นเองสวัสดีค่ะพี่ยุทธนี่ถือเป็นประชาสัมพันธ์ของทางสมาคมพระเครื่องพระบูชาไทยเลยใช่ไหมคะงานนี้เห็นบอกว่า5ปีแล้วกลับมาจัดอีกครั้งเลยยิ่งใหญ่มากๆจริงๆเพราะครั้งที่แล้วนี่จัดกันที่เมืองทองนะครับครั้งนั้นก็ถือว่ายิ่งใหญ่แต่ครั้งเนี้ยสถานที่พร้อมสะดวกสุดๆอีกประชาชนนี่เรียกว่ามานี่ปีนี้นี่เยอะมากมาแล้วกลับกันไปนี่ไม่ใช่น้อยเพราะว่าบางท่านเนี่ยมาถึงจะต้องมาวางแผงพระแล้วแผงพระเราเสริมให้เต็มแมตช์แล้วไม่พอมาแล้วก็วันนี้เราก็หวังว่าพี่น้องเนี่ยเพราะตอนนี้ด้านนอกรถจอดปกติแล้วศูนย์ราชการเราเนี่ยสะดวกเกี่ยวกับสถานที่จอดรถแต่วันนี้แคบไปถนัดใจเลยเพราะว่าคือต้องบอกว่าประชาชนที่มาก็เยอะแผงก็มาเยอะเหมือนกันเรียกว่ามาทั่วประเทศไหมทั่วประเทศครับทั่วประเทศเลยเพราะว่าสมาคมเราเนี่ยสมาคมของเรามีมวลสมาชิกทั้งหมดเนี่ยทุกจังหวัดแล้วก็ไม่ใช่ทุกจังหวัดอย่างเดียวนะค่ะทุกอำเภอด้วยโอ้โหเพราะว่าสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยเรานี่ก่อตั้งกันมาก็โดยท่านนายกพยัพค่ะแล้วท่านก็เป็นผู้ที่เด็กๆทั้งหลายเนี่ยให้ความเคารพก็เลยได้รับการตอบรับมาดีค่ะแล้วถือว่าเราเป็นองค์กรที่ยิ่งใหญ่อะเอาว่ายิ่งใหญ่ในประเทศก็ว่าได้ค่ะในตอนนี้ปัจจุบันนี้ไม่ใช่เฉพาะในประเทศเราต่างประเทศเพราะว่าข้างนอกเนี่ยปัจจุบันนี้มีเว็บไซต์ของสมาคมค่ะเว็บไซต์ของสมาคมนี้เราทำ3ภาษาจีนไทยอังกฤษค่ะคือรองรับเลยรองรับสากลทั่วโลกและเห็นบอกว่าตอนนี้มีแอปพลิเคชันเพิ่มเติมเข้าไปอีกโอ้โหเขาบอกมีรายการพิเศษค่ะเป็นโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะในงานนี้ไงอ๋อค่ะใครที่สมัครเป็นสมาชิกของสมาคมวิทยุพระเครื่องพระบูชาไทยเราเนี่ยค่ะเราจะมีแอปพลิเคชันพิเศษคือถ้าใครกดไลน์เยอะที่สุดวันนี้ค่ะนะฮะของเราอ่ะปกติเขาจะเอาไลน์ลำดับที่หนึ่งลำดับที่สองลำดับที่สามค่ะแต่สมาคมเราวันนี้เอาลำดับที่9เอาคือเอาเลขดีด้วยไงเอาเลขดีนิดนึงใครกดไลน์เยอะได้ลำดับที่9เลยวันนี้เขาบอกว่าจะแจก Samsung J7 เครื่องโอ้โหนี่แสดงว่าตอนนี้ทุกคนเลยคนลุ้นกันหน้าดูเลยคือทั้งเว็บไซต์ทั้งแอปพลิเคชันเนี่ยคือเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อให้เป็นสากลมากขึ้นฉะนั้นโดยเฉพาะวัตถุประสงค์ในการจัดงานในปีนี้ล่ะคะพี่ยุทธคะท่านนายกของเราเนี่ยในหมู่เพื่อนพี่น้องสมาชิกจากสมาคมเราร่วมกันสร้างพระอุโบสถวัดโป่งหวายอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีทางด้านท่านนายกก็เลยจำเป็นที่จะต้องสะสมเงินเนี่ยเพราะสร้างอุโบสถหลังไม่ใช่เงินไม่น้อยนะเป็นหลายล้านใช่ค่ะเราก็เลยไม่รู้ว่าจะไปหาด้วยวิธีการไหนท่านนายกก็เลยจัดงานประกวดนี่แหละเอาเงินไปสมทบสร้างพระอุโบสถซึ่งปัจจุบันนี้ท่านก็สร้างกุฏิให้สงฆ์เสร็จแล้วพระอุโบสถก็ถือว่าเป็นพระอุโบสถมหาอุดที่มีคุณค่าน่ะค่ะนะฮะแล้วก็เขียนเกี่ยวกับจิตรกรรมฝาผนังอะไรทั้งหมดเพื่อไว้ให้สาธุชนรุ่นหลังเขาได้ดูกันแล้วก็ทางด้านท่านนายกก็มีดำริสร้างเกจิคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังอย่างหลวงปู่ทวดเนี้ยค่ะหนูรู้จักอ่ะรู้จักค่ะหลวงปู่ทวดอาจารย์ไห้หลวงพ่อเงินวัดบางคานสมเด็จโตพรหมรังสีค่ะนะหลวงปู่ยิ้มจังหวัดกาญอีกทั้งหมด6องค์เอาไปประดิษฐานที่ทางวัดโป่งหวายเพื่อที่จะได้ให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปกราบสักการะเพราะโป่งหวายเนี่ยมันอยู่ลึกเพราะว่าข้ามศรีสวัสดิ์ขึ้นไปแล้วมันอยู่ลึกอ่ะเข้าไปอีกลึกนั่นแหละครับเราก็เลยต้องการอยากจะเป็นแนะนำให้เป็นสถานที่ที่คนไปกราบไหว้ที่หนึ่งค่ะก็คือเรียกว่าเป็นแบบบุญต่อบุญนั่นเองนะได้มีโอกาสได้บอกบุญทุกๆคนแล้วก็มาร่วมบุญร่วมกันด้วยก็เลยมีการจัดงานนี้เกิดขึ้นและบอกมีการประกวดพระเครื่องพระบูชาไทยปีนี้เนี่ยรางวัลไม่ธรรมดา 3,000 กว่ารายการโอ้โหเพราะปกติเนี่ยยังไม่เคยมีเลยฮะค่ะ102โต๊ะก็หนูไปเห็นรายชื่อโอ้โหละลานตามากค่ะรายชื่อเยอะมากจริงๆ102โต๊ะแล้วโต๊ะหนึ่งอ่ะลองคิดดู35ถึง37องค์แต่ละโต๊ะค่ะ
หารนี่เท่าไหร่คูณไปดิ 3,000 กว่ารายการเนี่ยถือว่ายิ่งใหญ่ที่สุดแล้วรางวัลล่ะคะพี่ยุทธ์คะรางวัลเนี่ยได้มั้ยคะมันอย่างนี้รางวัลที่1เนี่ยรางวัลที่1ของเราเราก็จะเป็นหนังสือเล่มหนอขนาดเนี้ยเป็นหนังสือสุดยอดพระเบญจยอดนิยมแดนสยามเบญจทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเนื้อชิ้น5อย่างเบญจมีอะไรบ้างเบญจชุดเนื้อผงยอดนิยมเงี้ยสมเด็จวัดระฆังบางขุนพรหมเกศชโยอะไรเงี้ยอยู่ในชุดเบญจเนี่ยนี่ก็อีกประเภทหนึ่งโลหะพวกรูปหล่อเบญจมีอะไรบ้างหลวงพ่อเงินบางคานหลวงปู่ทวดพระช้างไห้อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะลงมาแล้วครบทุกเซตครบทุกอย่างคือหาที่อื่นไม่มีไม่มีไม่มีมีที่นี่ที่เดียวที่นี่ที่เดียวโอ้ยแล้วก็ทำมาเฉพาะค่ะท่านนายกบอกว่างานเนี้ยต้องการอยากจะเผยแพร่ให้พี่น้องทุกๆคนที่เป็นนักนิยมสะสมพระเครื่องเนี่ยได้เอาหนังสือเล่มนี้ไปศึกษาไปเปิดดูเป็นตำรับตำรานี่ก็ถือว่าเกินคุ้มแล้วใช่ใช่ไหมใช่ค่ะคือนี่สุดยอดแล้วนะคือจะไปหาซื้อก็ไม่มีก็ต้องมาที่งานนี้งานเดียวครับผมแล้วรู้ทุกเรื่องราวความรู้องค์ประกอบเพียบเลยโอ้โหเน้นเลยนั่นคือรางวัลรางวัลชนะเลิศแต่ละรายการใน35รายการชนะแต่ละรายการเนี่ยรับไปเลยโต๊ะ135เล่มโต๊ะ135เล่มหนูไปค้นที่บ้านไม่น่าทันแล้วมั้งตอนนี้เอามาร่วมด้วยอ่ะต่อมาแล้วมีรางวัลอะไรไหมคะแล้วก็ยังมีเขาบอกว่ารางวัลชนะเลิศเป็นคะแนนรวมพระทั่วไปคะแนนรวมพระทั่วไปก็เราจะแยกแยะคือมีพระทั่วไปมียอดนิยมนะแล้วก็ส่งพระยอดเยี่ยมเยอะที่สุดค่ะเนี่ยพอเป็นรางวัลชนะเลิศพระทั่วไปเราก็จะมีรางวัลถ้วยเกียรติยศที่โชว์อยู่เนี่ยอยู่ด้านหลังนี้ใช่ไหมคะเป็นรางวัลถ้วยเกียรติยศก็เป็นของท่านรองนายกสมาคมคือท่านอนุสักนาถกุลพัฒน์หรือว่าเขารู้จักกันในนามของป้าอ้าสุพรรณนั่นแหละพร้อมด้วยทองคำหนัก2บาทสมาคมเราจัดนี่แจกทองคำรายการละ2บาทนะโอ้โหแล้วรางวัลนี้คือคุ้มค่าแล้วนะคะทุกๆงานเนี่ยบาทเต็มที่แต่งานนี้คนละ2บาทแล้วก็รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมพระยอดนิยมอีกขั้นหนึ่งอ่ะเป็นถ้วยรางวัลเกียรติยศของท่านรองนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระวิชาไทยท่านพิสารเตชวิภาหรือว่าพวกเรารู้จักกันในนามของป้าต้อยเมืองนนท์เนี่ยแฟนพันธุ์แท้ใช่ไหมนั่นแหละแล้วก็ทองคำอีก2บาทเหมือนกันคือทุกสองรายการรางวัลละ2บาทนี่2รายการ4บาทแล้วก็ยังอยู่ที่รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมยอดเยี่ยมคือเมื่อกี้ยอดนิยมแล้วแต่กี่นี้ยอดนิยมมากกว่ายอดนิยมเป็นรางวัลยอดเยี่ยมเลยยอดเยี่ยมคือทั้งยอดนิยมแล้วก็ทั่วไปส่งเยอะที่สุดส่งเพราะปัจจุบันเนี้ยบางคนชนะเลิศเนี่ย 4-500 รางวัลต่อคนนะ 4-500 รางวัลคะแนนรวมยอดเยี่ยมแล้วทีนี้พอรางวัลคะแนนรวมยอดเยี่ยมก็ได้เป็นถ้วยของท่านนายกของท่านนายกพยัคฆ์คำพันธ์แล้วก็ยังมีมอเตอร์ไซค์เห็นไหมด้านหลังเนี่ยโชว์อยากจะได้เหลือเกินเอาไว้แจกอ๋อไว้แจกรางวัลแล้วแล้วก็ทองคำเนี่ย3บาทนะสำหรับรางวัลยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมแจกเป็นรางวัล3บาทเลยทองคำเท่ากับงานนี้แจก7บาทคือบอกเลยค่ะว่าตั้งแต่เข้ามาในงานนี้นี่มีแต่คำว่าแจกมีแต่คำว่าคุ้มค่าจริงๆนะสำหรับงานที่สมาคมจัดแบบนี้นะคะก็หูใครที่ได้มีโอกาสนำเขาได้นำพระแล้วมาร่วมประกวดกันโอกาสวันนี้พลาดไม่เป็นไรค่ะถ้าเกิดปีหน้าแล้วเพื่อครั้งต่อๆไปถ้าสมาคมจัดเนี่ยขนกันมาเจอกันแล้วหนูเชื่อนะว่าถ้าเกิดว่าในปีหน้าเนี่ยมีจัดอีกหนูว่าต้องยิ่งใหญ่กว่านี้แน่นอนเลยคงจะแน่นกว่านี้ใช่พี่ยุทธขาฝากอะไรถึงหลายๆคนที่เขากำลังรับชมรายการสักนิดนึงดีกว่าค่ะครับก็ขอฝากพี่ๆน้องๆนักนิยมสะสมพระเครื่องทุกๆท่านนะครับเพราะว่าการศึกษาพระเครื่องเนี่ยซึ่งปกติเมื่อก่อนเนี่ยใครๆบอกว่าโอ้ยคนขายพระกินเนี่ยนะฮะถือว่าเป็นคนไม่ดีแต่ปัจจุบันนี้ครับสังคมเป็นนักอนุรักษ์สะสมพระเครื่องมีแต่รวยกับรวยนะฮะแล้วก็ในโอกาสหน้าถ้ามีโอกาสทางสมาคมได้จัดงานกันใหม่ก็ขอกราบเรียนเชิญทุกท่านเนี่ยมาร่วมด้วยช่วยกันส่งแล้วก็รางวัลเนี่ยอาจจะมีมากมายกว่าครั้งนี้อีกเพราะปัจจุบันเนี้ยนี่ยังไม่ได้บอกนะว่ารางวัลโต๊ะแผงจรเนี่ยวันนี้ก็มีจับรางวัลแจกทองอีก8เส้นแ
จกทอง8เส้นแล้วก็กิจกรรมของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการสมัครเว็บไซต์ของสมาคมเป็นโอกาสดีครับซึ่งทางสมาคมเราเนี่ยถ้าเปิดโอกาสให้ท่านได้เปิดเว็บไซต์สมาคมเราอยู่ต่างประเทศเราก็สามารถกดคลิกขึ้นมาได้พระท่านส่งประกวดแล้วพระของท่านติดรางวัลที่1 2 3 4ตรวจเช็คไม่ได้กดเข้าไปในเว็บสมัครผมจะขึ้นมาโชว์ให้หมดโอ้สะดวกมากๆสะดวกทุกอย่างค่ะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าใครมีโอกาสไปสมัครกันซะไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายบริการใดๆทั้งสิ้นแล้วก็เราก็มีแอปพลิเคชันให้ทุกท่านได้เล่นสนุกร่วมสนุกกันนะฮะเฉพาะวันนี้วันเดียวค่ะนะครับถ้าวันอื่นเนี่ยอาจจะไปสมัครที่สมาคมท่านอาจจะเสียค่าใช้จ่ายบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าวันนี้เราเปิดโอกาสให้ทุกๆท่านฟรีครับค่ะแต่ว่าต่อให้ไปสมัครแล้วคือมุ่งชื่อว่าคุ้มค่าแน่นอนคุ้มค่านะคะพี่ยุทธขาขอนิดนึงถ้าเกิดว่าปีต่อๆไปอย่างหนูเนี่ยหนูอยากจะเริ่มต้นแบบลองศึกษาอยากจะลองเล่นพระดูเนี่ยมันต้องเริ่มต้นยังไงบ้างเผื่อว่าใครเขากำลังดูแล้วหุ้ยอยากจะเริ่มต้นเหลือเกินมือใหม่หน้าใหม่การศึกษาเริ่มต้นเนี่ยเรามีปัจจุบันนี้มีหนังสือหนังสือชี้แนะให้รู้จักพระก่อนว่าเออพระเนี่ยเพราะพระทั่วประเทศเนี่ยมันเยอะนะค่ะเยอะมากบางทีเราจำไม่ได้เราก็เอาเฉพาะพระหลักๆที่เราพอจะจำได้ใช่ไหมค่อยๆศึกษาดูเนื้อดูพิมพ์ดูว่าความมาตรฐานมันเป็นยังไงเขาจะชี้แนะบอกในหนังสืออยู่แล้วค่ะนี่คือบทเริ่มต้นในการศึกษาพระเครื่องค่ะอย่างนี้แสดงว่าตอนแรกคือเราศึกษาก่อนศึกษาก่อนในสิ่งที่เราชอบก่อนแต่เราชอบแบบไหนเนื้อผมหรือเปล่าหลวงปู่ทวดชอบหลวงปู่ทวดค่ะเอ๊ดูแล้วคนที่เขามีความรู้เนี่ยคนที่มีความรู้เราพยายามไปถามก็ได้ค่ะเขาไม่ค่อยห่วงวิชานะฮะศึกษาพี่ดูยังไงเนื้อหาอะไรหรือเขาเกิดมีของแบบแท้ๆจุดชัวให้ดูอย่างเงี้ยเราไปขอเขาดูเปรียบเทียบได้หรือถ้าเกิดอยากรู้แบบมากกว่านี้เราก็ถามทางสมาคมได้ถูกต้องใช่ไหมคะปัจจุบันเนี้ยกดเข้าไปในเว็บไซต์สมาคมเขาจะชี้แนะให้เลยครับถ้าเว็บไซต์สมาคมของเราเนี่ยจะกระจายทุกๆสิ่งทุกๆอย่างให้กับหนูๆน้องๆทุกคนเลยนะครับต้องการอยากจะรู้ประวัติว่าพระองค์นี้เกจิองค์นี้เกิดวันไหนมรณะปีไหนวัตถุมงคลรุ่นแรกเป็นอะไรยังไงอย่างเงี้ยเราสามารถดึงออกมาดูได้ง่ายเข้าเว็บไซต์สมาคมแค่นั้นแหละคือใครแบบกำลังแบบชมอยู่หรืออย่างมั่วเองเนี่ยอยากฟังแล้วอยากจะลองเริ่มต้นดูบ้างไม่ได้ยากเลยไม่ยากเลยไม่ยากเลยนะก็เสร็จแล้วได้แล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวไปเดี๋ยวดูไปแล้วเนี่ยเรียบร้อยเลยงานของเราทุกคนเนี่ยไปสมัครได้เลยค่ะใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวพอเราไปศึกษาเนี่ยเดี๋ยวรับรองค่ะเดี๋ยวปีต่อๆไปเจอกันหนูแน่นอนจะเอาของมาส่งเลยเจอกันแน่นอนเดี๋ยวหนูขนมาเลยนะวันนี้ขอบคุณพี่ยุทธมากนะคะที่ได้ให้ความรู้กับทุกคนด้วยนะขอบคุณมากค่ะ